สวัสดีค่ะเอลลี่นะคะวันจากครบเดือนตอนที่แล้วที่หนูเนี่ยได้ไปแนะนำเซตหนังสือที่หนูเคยมีอยู่แล้ววันนี้หนูจะมาจับลึกเป็นเล่มๆ เลยวันนี้เป็นเซตของครอบครัวตังเนตนะคะหนูเอามาทั้งหมด2เล่มด้วยกันคือเล่มเที่ยวป่าฮาสปวนกับตอนห้องเรียนวิชาตีเดี๋ยวหนูเข้ามาเอาเล่มแรกก่อนนะเล่มเที่ยวป่าฮาสปวนไปดูเนื้อเรื่องข้างในและตัวละครกันเลยค่ะหนูจะมาบอกตัวละครก่อนนะว่าตัวละครมีอะไรบ้างนี่ทารุนี่เป็นตัวเขมือบระดับบ้านของบ้านครอบครัวตังเนตนะคะมีทารุโดจิฮารุโกโร่และก็โรสนะคะโรสเป็นคุณแม่ของทารุกับฮารุโกโร่เป็นพ่อของทารุกับฮารุโดจิเป็นน้าๆของทารุกับฮารุนะคะแล้วโดจิก็เป็นน้องชายของโรสนะคะนี่ก็เป็นตอนเขาจะมีสรุปตอนมาให้เลยนี่ตอนที่หนึ่งมาดูตอนที่หนึ่งกันตอนที่หนึ่งเป็นตอนการประกาศอิสรภาพของโทรุนี่โทคารุนี่นะคะนี่คือคารุน้อยตัวจิ๋วนี่แล้วหลังจากนั้นโทรุก็ไปในที่ทิ้งของเก่าที่มหาวิทยาลัยนะคะพบเต็นท์แล้วก็จะได้ไปเที่ยวไปประกาศอิสรภาพเดี๋ยวหนูจะมาสรุปเลยนะตอนที่หนึ่งไปเลยนะคะเธอรู้บอกว่าคนที่มีอุปกรณ์แคมปิ้งเท่านั้นที่สามารถเข้าไปในเต็นท์ที่เธอรู้หาเจอได้เท่านั้นนะคะแล้วก็เลยเกิดความรู้ขึ้นมานะคะนี่เกิดอุบัติเหตุด้วยนี่นะคะหน้านี้ก็คือของโกโร่โชทำเก้าอี้ฮารุทำตะเกียงนะคะนี่ฮารุไปหาที่ของใช้ของเขาฮารุทำตะเกียงคนปู่ไปเอาของคนปู่นี่เอาของในบ้านทำผ้าห่มเป็นผ้าห่มนะคะเธอรู้ยังไม่รู้นะคะว่าทำอะไรแล้วมาดูหน้าต่อไปกันเลยค่ะฮารุบอกว่าเข็มที่ติดอยู่ที่กล่องพิซซ่าใช้เสียบเทียนฝาช่วยกันไฟไหม้และที่ยกฝาขึ้นเพื่อให้อากาศไหลเวียนค่ะนี่คือตะเกียงที่ฮารุสร้างขึ้นนะคะเห็นชัดไหมนี่นะคะนี่ที่เธอรู้สร้างแต่สุดท้ายก็เกิดเรื่องนะคะมาดูตอนต่อไปกันนี่หนูลองเทสตรงนี้บ่อยๆนะคะเป็นการเหมือนความสามารถในการไปแคมปิ้งของเราอยู่ขั้นไหนหนูลองทดสอบหนูได้ประมาณ2อันนี้ไม่แน่นอนมาต่อไปต่อไปนี้หนูจะมาพูดเรื่องสมุนไพรที่อยู่ในป่าที่สามารถหากันได้นะคะเห็ดเนี่ยแต่ละชนิดเนี่ยเราแยกไม่ค่อยออกเลยแม้แต่ผู้เชี่ยวชาญยังไม่รู้นะคะว่าเห็ดเนี่ยอันไหนมีพิษอันไหนไม่มีพิษแยกยากมากจึงมาเอาสมุนไพรที่สามารถกินได้นะคะมาดูกันเลยนี่ในป่าเนี่ยมีผักและสมุนไพรหลายชนิดที่เราสามารถรับประทานได้ฮารุก็บอกว่ามีผักหลายชนิดที่เรากินได้เลยนะคะนี่มีผักน้ำผักกูดผักชีฝรั่งใบบัวบกและก็ผักแขยงค่ะไหนใครถ้าใครรู้จักผักอื่นๆเนี่ยบอกผมมาด้วยก็ได้นะคะหนูจะได้มีความรู้เพิ่มนี่แล้วมาต่อไปเนหนูจะมาบอกชนิดของเต็นท์นะคะนี่เขาบอกว่ามากางเต็นท์กันเถอะอันนี้เป็นในตอนสรุปของตอนที่2ที่หนูบอกนะคะนี่ตอนเข้าป่าหาอาหารนะคะนี่หนูละดวงแรกเลยนะคะเต็นท์รูปบ้านหนูจะอ่านให้ฟังเป็นเต็นท์ที่มีรูปร่างเหมือนบ้านมีขนาดใหญ่นิยมใช้กันในอดีตนะคะปัจจุบันไม่ค่อยนิยมแล้วนะคะเพราะว่าข้อดีก็คือเพดานสูงทำให้ระบายอากาศได้ดีเย็นสบายข้อเสียก็คือน้ำหนักมากจึงขนย้ายลำบากและประกอบได้ยากทำให้คนเดียวเนี่ยประกอบยากมากค่ะโด
ถ้าสองคนอาจจะได้นิดหน่อยมาแล้วต่อไปเต็นท์โดมนะคะเป็นเต็นท์ที่นิยมใช้ในปัจจุบันติดตั้งสะดวกนะการเต็นท์มือใหม่นิยมใช้กันนะคะพ่อหนูน่าจะใช้เต็นท์โดมนะคะเวลาไปกางเต็นท์พ่อมาติดตั้งเบาติดตั้งจัดเก็บง่ายนะคะนี่คือข้อดีนะคะเบาติดตั้งและจัดเก็บง่ายและข้อเสียก็คือไม่สูงนักอากาศเข้ามาได้น้อยทำให้รู้สึกแคบนะคะถ้าอยู่กันหลายๆคนอ่ะเต็นท์นี้อาจจะเล็กรู้สึกแคบๆนะคะและต่อไปนะคะก็คือเต็นท์บีชัยค่ะหนูๆขอสรุปข้อดีเลยนะคะข้อดีก็คืออากาศภายในเต็นท์ถ่ายเทสะดวกมีพื้นที่กว้างแล้วก็เสียก็คือใช้พื้นที่กางเต็นท์ค่อนข้างมากและติดตั้งคนเดียวได้ลำบากต่อไปนะคะเต็นท์สปริงเห็นไหมเต็นท์สปริงนี่ข้อดีก็คือเบาและติดตั้งง่ายข้อเสียก็คือไม่ทนแรงลมมีโอกาสที่เสาค้ำเนี่ยจะสามารถหักได้และสุดท้ายนะคะที่หนูจะแนะนำเต็นท์ก็คือเต็นท์กระโจมข้อดีก็คือระบายอากาศได้ดีนอนดูดาวได้เห็นไหมคะและข้อเสียก็คือมีเสากลางตรงกลางเนี่ยตรงนี้ค่ะเห็นไหมทุกคนเห็นเสาตรงกลางไหมคะมีขนาดใหญ่มากต่อไปนะคะมาดูต่อไปกันอันนี้เป็นตอนแผนพิชิตใจหาทุกมาอันนี้ไม่มีอะไรน่าสนใจนะคะมาตอนสรุปนะคะใครชอบกินบาร์บีคิวเสียบไม้มากนี่จะมีอาหารประจำแคมป์นะคะที่สามารถทำได้ง่ายง่ายเดี๋ยวหนูจะมาบอกนะว่ามีวัตถุดิบอะไรบ้างนะคะมีวัตถุดิบเนื้อหมู600กรัมพริกหวาน3ลูกพริกหยวก2ลูกหอมใหญ่2ลูกกระเทียมแล้วก็ต้นหอมญี่ปุ่นเกลือและซอสบาร์บีคิวค่ะถ้าไม่มีซอสบาร์บีคิวเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีรสชาตินะคะอาจจะมีรสชาติเกลืออย่างเดียวเห็นไหมหน้านี้นะคะขั้นตอนนะคะวิธีการทำ1นะคะหั่นเนื้อหมูขนาดพอดีคำโรยเกลือและพริกไทยหมักทิ้งไว้1ชั่วโมง2หั่นพริกกิ้วหอมใหญ่พริกหวานต้นหอมญี่ปุ่นขนาดประมาณ 2-3 ซมเตรียมไว้3เสียบเนื้อหมูพริกหวานหอมใหญ่เนื้อหมูพริกเกลือกระเทียมเนื้อหมูและต้นหอมญี่ปุ่นเข้ากับไม้ตามลำดับนะคะขั้นตอนนี้ไม่จำเป็นต้องทำตามนะคะเราสามารถดีไซน์เองได้เลยแล้วขั้นตอนที่4นะคะย่างบนเตาถ่านที่ร้อนดีแล้วแล้วก็ทาซอสด้วยบาร์บีคิวให้ทั่วนะคะ5นะคะขั้นตอนสุดท้ายผักเสียบไม้จะไม่ง่ายต้องหมั่นพลิกบ่อยๆนะคะโอเคทีนี้ก็ได้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่บาร์บีคิวเสียบไม้ทำง่ายๆเวลาไปกางเต็นท์นะคะมาต่อไปมาดูกันเลยแล้วต่อไปหนูจะบอกวิธีการเวลาหลงป่านะคะทำสัญลักษณ์ได้ง่ายๆเลยถ้ารู้นะคะเขาทำสัญลักษณ์ผิดมีสัญลักษณ์นะคะสามารถใช้ถ้าหลงทางเนี่ยอาจจะใช้หินกับหญ้ามาแสดงสัญลักษณ์บอกทางได้นะคะตรงแบบตรงนี้นะคะมาถ้าเดินตรงไปให้เอาก้อนหินอันใหญ่วางไว้ข้างล่างอันเล็กวางไว้ข้างบนนะคะหรือว่าจะใช้หญ้าทำแบบนี้ก็ได้ถ้าไม่มีหินนะคะถ้าไปทางขวาก็ทำเหมือนตรงไปอันแรกนะคะแล้วก็เติมก้อนหินแหละอันเล็กไปทางขวาถ้าไปทางซ้ายทำเหมือนอันแรกทำเหมือนอันนี้แต่แค่สลับทิศทางหินก้อนเล็กไปตรงนี้นะคะไปทางซ้ายถ้าจะใช้ย่าก็แค่ทำสลับทิศทางนะคะแบบนี้แต่ว่าถ้าใช้ย่ามันจะทำยากนะคะแล้วห้ามเข้าเนี่ยใช้ไม้ถ้าใช้ก้อนหินมันอาจจะลำบากอาจจะทำไม่ได้ใช้ไม้ดีกว่านี่เขาแนะนำให้ใช้ไม้หรือว่าหญ้านะคะส่วนใหญ่หญ้าเขาจะให้ทำบ่อยใช้ไม้ทำกระสอบลูก X มาแล้วก็จะมีเคล็ดลับต่อไปนะคะเขาบอกว่าให้ใช้เสื้อช่วยสร้างควันแต่ว่าต้องเมื่อต้องการเพิ่มควันในกองไฟให้ชุดผ้าเปียกคุ้ม
ไม่อย่างนั้นนะคะเสื้อก็จะติดไฟเหมือนโทรุต่อไปนะคะเขาก็จะโทรุจะทำห่วงยางด้วยกางเกงนี่วิธีการทำก็คือนี่เห็นตรงกรอบสี่เหลี่ยมไหมคะนี่เขาบอกว่ามัดปลายกางเกงทั้งสองข้างก็จะเป็นห่วงยางใช้ว่ายน้ำได้สำหรับคนที่ว่ายน้ำไม่แข็งนะคะแต่ว่าถ้ามัดปลายไม่แน่นเนี่ยอาจเกิดอันตรายได้นะคะอาจจะจมน้ำตายได้เลยเพราะฉะนั้นต้องมัดให้แน่นๆ นะคะหรือถ้าเป็นไปได้ถ้าเราว่ายน้ำเก่งนะคะเราไม่ต้องใช้ก็ได้เพราะเสี่ยงอันตรายต่อชีวิตนะคะมาต่อไปอันนี้หนูว่าทุกคนน่าจะรู้นะเออันไหนดีมาต่อไปเป็นการพยากรณ์เมฆนะคะเป็นสิ่งสำคัญที่คนเดินป่าต้องรู้ว่าวันนี้จะฝนตกวันนี้จะแดดออกหรือวันนี้จะเป็นยังไงนะคะเมฆซีรัสวันรุ่งขึ้นอาจฝนตกมีรูปร่างแบบนี้อันที่เขาเขียนว่าเมฆซีรัสนะคะตรงนี้นะไม่ใช่เมฆอัลโดซอรัสนะคะอันนี้ถ้าใครเห็นเมฆแบบนี้นะคะวันรุ่งขึ้นเตรียมเก็บเต็นท์ได้เลยแต่ว่าต้องพยากรณ์เมฆให้ดีนะคะเมฆคิวมูลัสเนี่ยอาการจะแจ่มใสเหมือนวันนี้นะคะวันนี้เมฆข้างนอกเมฆคิวมูลัสนะคะแต่ไม่แน่ใจนะเพราะหนูไม่ค่อยได้สังเกตเมฆเท่าไหร่นี่แบบนี้เป็นก้อนที่เราวาดประจําในรูปภาพนะคะแล้วก็เมฆแอตโตซอรัสอากาศดีหลังจาก8ถึง9ชั่วโมงมีฝนอาจตกนะคะมาเมฆอัตโตคิวมูลัสเป็นสัญลักษณ์ว่าฝนน่ะจะตกในอีก 2-3 วันเมฆคิวมูโลนิมบัสอาจเกิดฝนฟ้าคะนองเมฆซีโรคิวมูลัสอากาศดีนะคะต่อไปมีอะไรไหมไม่มีละมาเดี๋ยวเรื่องนี้นะคะค่อยติดตามในคลิปต่อไปนะคะและหนูก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ดูในคลิปของหนูนะคะแล้วมาดูในคลิปหน้าอาจจะเป็นเต้นหรือเป็นอะไรเนาะลุ้นกันได้เลยนะคะเมื่อคลิปที่แล้วหนูเต้นเพลงการันเอฟเฟกต์โลถ้าอยากรู้ก็ต้องไปดูแต่คลิปนี้ขอสวัสดีค่ะ